เมื่อพูดถึงนักกีฬากอล์ฟชาวลาวต้องคนนี้กันเลยก็คือทำซักบัวหอมล่าสุดเพิ่นก็ขอสิทธิ์เข้าร่วมรายการสิงห์อีสานโอเพ่นรอบสุดท้ายประจำปี2023นะก็คือเป็นนักกอล์ฟลาวคนทำอิฐที่ว่าเฮ็ดได้ในรายการนี้ก็คือเท่าทำซักบัวหอมนักกอล์ฟชาวลาวที่หลายคนฮู้จักดีในนามโปรกอล์ฟเหลือกอล์ฟอาชีพจากสปป.ลาวเฮาล่าสุดเพิ่นก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติหลังจากที่ว่าสามารถญาติได้อันดับ1ในรอบคัดเลือกร่วมกับนักกอล์ฟจากสเกาหลีซึ่งเพิ่นก็ชนะเลิศในรอบคัดเลือกในเฮ็ดให้ติด1ใน12คนที่ว่าผ่านเข้าไปดินหอมสุดท้ายในรายการสิงห์อีสานโอเพ่น2023ระหว่างวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2023อยู่ที่สนามสิงห์ปาร์คคอนแกนกอล์ฟคัพประเทศไทยนั่นเองสื่อตาติดตามกันเบิ่งซึ่งว่าอิงตามการรายงานของเพจบุ๊กทางการของ All Thailand Golf Tour นะซึ่งเพิ่นก็รายงานมาการแข่งกอล์ฟในรอบคัดเลือกของรายการสิงห์อีสานโอเพ่น2023เนาะเพิ่นก็จัดขึ้นอยู่ที่สนามสิงห์ปาร์คคอนแกนกอล์ฟคัพประเทศไทยนะซึ่งก็เป็นการแข่งใน18คุมพา72เมื่อวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานะซึ่งก็มีนักกอล์ฟเข้าร่วมถึง121คนโดยจะคัดเลือกเอานักกอล์ฟเพียง12คนนะที่มาสร้างผลงานโดดเด่นที่สุดจาก121คนนะผ่านเข้าไปดิ้นในรอบสุดท้ายเพื่อชิงเงินรางวัลรวมถึง3ล้านบาทนะพร้อมทั้งเป็นการเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับโลกอีกด้วยนะซึ่งก็เป็นอีกรายการนึงที่ว่าน่าสนใจดีในอาเซียนของเฮาเนี่ยผ่านการแข่งขันปรากฏว่าทำซักบัวหอมนักกอล์ฟสาวลาวเนาะรายการทางคิมซังฮุนนักกอล์ฟสาวสเกาหลีเก็บได้5อันเดอร์พาเท่ากันเฮ็ดให้คว้าอันดับ1ร่วมกันเนาะส่วนอันดับที่3เป็นของศักดิ์สิทธิ์ใจฮักนักกอล์ฟจากไทยรายการกาเวนกรีนนักกอล์ฟจากมาเลเซียคว้าอันดับ3ร่วมกันจากกันเก็บได้3อันเดอร์พาร์นะซึ่งแน่นอนจากผลดังกล่าวแค่ได้ทำซักติด1ใน12คนจากรอบคัดเลือกเนาะไปแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยสมทบกับนักกอล์ฟที่ว่าได้สิทธิ์ไปแบบอัตโนมัติก่อนหน้านี้เพื่อไปแข่งขันในรอบสุดท้ายในรายการสิงห์อีสานโอเพ่นครั้งที่16ประจำปี2023ซึ่งว่าในรอบสุดท้ายนี่จะมีนักกอล์ฟลงแข่งขันถึง144คนเพื่อชิงเงินรางวัล3ล้านบาทพร้อมทั้งเก็บคะแนนสะสมจัดอันดับโลกซึ่งจะแข่งขันในระหว่างวันที่23มาถึง6กุมภาพันธ์2023นั่นเองสำหรับประวัติของทำซักบัวหอมหลายคนจะเป็นที่รู้จักกันเนาะเพราะเพิ่นก็เคยสร้างชื่อเสียงตั้งแต่เป็นนักกอล์ฟยอมโซนลาวตั้งแต่ยังน้อยๆเพิ่นน่ะเพิ่นก็เคยคว้าแชมป์ในรายการทั้งภายในและก็ต่างประเทศในปีที่ผ่านมานั่นเองซึ่งว่ารายการทั้งภายในเพิ่นก็ลงแข่งขันได้หลายรายการเพิ่นก็สามารถญาติได้แซมหลายๆรายการเนาะเกือบว่าลงแข่งขันรายการใดก็เป็นแซมกันเบิดเนาะซึ่งว่านักกอล์ฟคนนี้โดดเด่นดีโดยเฉพาะแม่นเพิ่นก็สามารถคว้าแซมกอล์ฟแดนอีสานอเมเจอร์โอเพ่น2018ซึ่งก็เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในลาวในปีนั้นเนาะซึ่งเพิ่นก็แข่งขันอยู่ที่สนามกอล์ฟแดนสวรรค์ภูเขาควายแขวงเวียงจันทน์นั่นเองส่วนมาผลงานที่ผ่านมาผลก็เคยเป็นตัวแทนของทีมชาติลาวของผมแข่งขันในกีฬากอล์ฟประจำงานมหกรรมกีฬาซีเกมหลายๆครั้งที่ผ่านมาจนวันล่าสุดผลก็สามารถสร้างเสียงอีกครั้งหนึ่งในวันที่20กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาก็คือการคว้าอันดับหนึ่งในรอบคัดเลือกของรายการสิงห์อีสานโอเพ่น2023นั่นเองซึ่งว่าในรอบสุดท้ายผลจะแข่งขันในวันที่23-26กุมภาพันธ์เป็นเท่าไหร่ทีมงานของเขาจะมีการอัปเดตให้ตื่มก็แล้วกัน